แม่อนุญาตให้หนูซื้อปลาทองได้ใช่จริงเหรอจริง2ตัวเล็กๆอยากซื้อยาวๆ2ตัวเล็กๆโอเคมั้ยเอาแล้วได้ได้อยากซื้อกูเล็กไม่เอา3ตัว3ตัวหรอเฮ้ยเราซื้ออาหารปลาทองก่อนลูกต้องกินเดี๋ยวก่อนอยากไม่กูเล็กตะเกียบหนูเห็นร้านหนู3ตัวหรอใช่ตัวดึง40บาท3ตัวต้องมีอะไรบ้างจ๊ะแน่ต้องมีเครื่องประดับแล้วก็มีอ่างปลาทองแล้วก็มีเอาตะเกียบซื้อแล้วนี่ไงแล้วก็ต้องมีอาหารปลาทองกินไม่เอาอ่ะต้องมาหาปลาทองแล้วที่สำคัญที่สุดต้องมีตัวปลาด้วยเอาต้นไม้ได้กี่ต้นไม้กินสีเนี่ยลูกเจเจน่าก็ใส่ในตู้เจน่าอยู่นะก็อันนั้นเจน่าตู้ใหญ่มันอยู่ในซาลาเมนเดอร์นะอ๋อหินบ้านเรามีหิวหินบ้านเรามีเดี๋ยวป้าเตรียมให้เป็นหินสีขาวสวยด้วยเอาต้นไม้ปลอมนะต้นไม้ปลอมเนี่ยหยิบแล้วพิมพ์เอาอันนึงก่อนไหมเอาอันนึงก่อนเอาอีกสองอันเอาอันเดียวพอลูกเอาอันเดียวพอแค่อันเดียวพอเพราะว่าตู้หนูมันเล็กตู้หนูเลือกมาลูกอ่ะโดมีอะไรบ้างก็จะเกี่ยวมีสองอย่างไม่ได้มันต้องสองแต่เยอะไม่ใช่เหรอไม่ต้องน้องพิมพ์ไม่ต้องมีแฉกอ่ะมันเล็กนิดเดียวจิ๋วอ่ะปลาทองหนูเล็กนิดเดียวต้นไม้ต้นเดียวอันนี้ไม่ค่อยเหมาะชื่อเจน่าคืออันนี้ปลาว่ามันมีดอกมันไม่เหมือนของจริงเอาต้นไม้เกี่ยวๆอย่างเงี้ยปลาว่าจุดเกี่ยวแบบนู้นแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยวแบบนู้นเนาะเกี่ยวล้วนเนี่ยแม่สวยเออมันใหญ่เกินไปเดี๋ยวหนูไปถามพี่เขาสิไปกี่บาทนี่ถามพี่คนถ่ายนี่นะเจ้าเท่าอันนี้กี่บาทครับ40เอาว่าเอานะได้ไปดีนะซื้อลูกก็มีงานมีกระถางออกซิเจนมีต้นไม้ปลามมีอาหารยาหน่อยนี่คืออะไรคะเด็กเกี๊ยวยากันโรคจุดขาใช่ต้องใส่กันไว้ก่อนอ่ะบอกคุณน้าคิดเงินเลยค่ะพอแล้วค่ะยาเดี๋ยวหิ้วเลยค่ะใช่ไหมเขียวใช่ไหมชื่อปลาอะไรอ่ะใครจะตั้งชื่อปลาทองว่าอะไรเขียวร้านไหนจะนะหน้าตามันปลาปลาที่ปลาทองเยอะๆทางนี้เลย